ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ว2แม่ลูกนะครับมีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวโควิด-19ทำให้ตกงานได้อาชีพใหม่สดใสจริงๆพาท่านผู้ชมมาที่ชมทุ่งคาเฟ่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลเจ้าของคือคุณจันทราหลงจีกับลูกสาวเป็นอาคาร2ชั้นครับชั้นบนเปิดโล่งอยู่กลางทุ่งนาบนเนื้อที่7ไร่ที่ดินเป็นของเธอเองขายกาแฟอาหารเครื่องดื่มอาหารมีทั้งอาหารไทยและอาหารของคนรุ่นใหม่จำพวกพิซซ่าสารพัดหน้าตั้งราคาถูกกว่าร้านทั่วไปลูกค้าจึงยกย่องว่าเป็นร้านอาหารอินเตอร์ราคาริมทางดูบรรยากาศครับทานอาหารไปชมวิวไปเพลินจริงๆมีมุมเท่ๆมุมบ้านๆมุมสวยๆใครมาแล้วก็อยากมาอีกคุณจันทราเล่าว่าตอนโควิด-19 ระบาดใหม่ๆเธอกับลูกสาวมีความทุกข์มากเพราะมีอาชีพหลักเป็นไกด์นำเที่ยวไทยมาเลเซียทั้งไทยไปมาเลมาเลมาไทยพอด่านชายแดนปิดก็กลายเป็นคนตกงานฟังเสียงเธอครับจำได้เลยค่ะ11มีนาด่านประกาศปิดปุ๊บตกงานก็กลับมามานอนอยู่3เดือนอ่านไปก็ไม่เปิดคิดกับลูกไงว่าเราทำไงดีให้มีรายได้ช่วงนี้เพราะว่าเราไม่แน่นอนละงานทัวร์ก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารเปิดขายกาแฟเนี่ยนะก้อนแรกๆก็ไม่นึกว่าจะมีผลตอบรับดีพอเปิดไปก็โอเคค่ะอยู่ได้การเปลี่ยนอาชีพใหม่ของคุณจันทราและลูกสาวถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งเพราะลูกค้าชอบมาอุดหนุนกันคับคั่งร้านของเธอเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันมีบางคนครับโชคดีเพราะโควิด-19มานอกลู่ต่อมาครับไปจังหวัดแพร่ดูตู้รับบริจาคที่ไม่เหมือนใครที่สำนักงานหน่วยกู้ภัยพรานพิทักษ์แยกร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีตู้รับบริจาคเงินซื้อลงศพให้กับคนที่เสียชีวิตไม่มีลงใส่ศพแต่เป็นตู้รับบริจาคที่ไม่เหมือนใครครับนี่ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยม50คูณ90เซนติเมตรตกแต่งลวดลายเหมือนลงศพดูแล้วก็เป็นโรงศพย่อส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บอกว่าต้องการทำตู้รับบริจาคให้สะดุดตาน่าสนใจจึงทำออกมาแบบนี้และที่โรงศพครับมีคำอธิษฐานให้ผู้บริจาคกล่าวหลังจากหยอดเงินใส่ตู้แล้วด้วยข้าพเจ้าข้ามีท่านใดข้ามีท่านหนึ่งท่านใดตู้บริจาคเป็นรูปโรงเล็กแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวนี้ครับรับเงินบริจาคซื้อลงศพก็ต้องมีจุดขายนอกลู่สุดท้ายไปเชียงรายภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นวัดฟังมินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังจากบูรณะอุโบสถเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพัฒนาพื้นที่รอบวัดจึงสวยงามมากทุกวันอาทิตย์วัดจะมีตลาดนัดเรียกว่ากาดมั่วครัวแรงมีการซื้อขายมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสวยงามน่าดูจริงๆนอกจากนั้นภายในวัดยังมีหอวัฒนธรรมนิทรรศเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายดูการจัดวางและการนำเสนอครับทันสมัยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังมีการให้การบริการการรักษาให้ความรู้วิชาแพทย์แผนไทยซึ่งมีทั้งการย่ำขางแบบนี้ครับและการตอกเส้นแบบนี้เหมือนเนาะอุโบสถของวัดก็งดงามนักและการเดินเข้าประตูนั้นมีความหมายครับประตูใหญ่ทางทิศเหนือเรียกว่าประตูอภัยเดินลอดไปแล้วจะปลอดภัยทิศใต้ประตูเป็นรูปมังกรคาบสิงโตหมายถึงอำนาจบารมีทิศตะวันตกครับประตูนกยูงหมายถึงโชคลาภและการค้าส่วนทิศตะวันออกเป็นประตูช้างคู่เดินผ่านประตูนี้ไปแล้วจะร่ำรวยเงินทองท่านเจ้าวาดวัดฟังมินบอกว่าตั้งใจจะทำให้วัดนี้เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่คนเข้าวัดฟังมินนั้น
ก็จะได้ภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นศิลปะเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆคนท่องเที่ยวจะได้รู้ว่าอดีตพันกว่าปีก่อนเขาทำกันอย่างนี้เหรอแต่สมัยใหม่นี่ยุคไฮเทคยุคที่ไร้พรมแดนนึกอันใดทำได้ได้ทั้งนั้นแต่โบราณนั้นก่อนจะทำอะไรนั้นต้องมีสติต้องมีความคิดเหนี่ยวที่ทำอะไรให้คนมีความรักมีความผูกพันมีความสามัคคีปองดองกันไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ตำรวจทหารมาดูแลอยู่ที่น้ำใจอยู่ที่ใจของคนจะเป็นความเชียงรายมีวัดสวยๆเยอะจริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่